ในขณะนี้มีคำนั้นหลุดพยายามอย่าให้ได้ยินคำพวกนี้มาถึงเราครับมีอะไรบ้างวันนี้จะให้ช่วยวันนี้บอกเลยบอกขอความช่วยเหลือเลยอะไรคืออยากให้ร่างกายมันโฟไปทำงานให้เต็มที่มันเนี่ยคือมันเจ็บปวดอย่าเพิ่งต้องการแบบองค์รวมเลยนะคือจุดนี้ก่อนฟังบอกไปอยู่จุดมาตั้งแต่หัวเลยนะฮะอยากจะให้ลุงเหงาช่วยจุดไหนเฉพาะจุดๆ1 2 3 4 5ไม่ต้องอธิบายมาก1ร่างกายหัวบ่า1หัว2บ่า3หลัง3หลัง4หัวเข่าเข่า5ต้องข้อมือข้อมือนะหมดหรือยังน่าจะหมดแล้วนะฟังตั้งแต่หัวตั้งแต่บ่าไหล่หลังเข่าและข้อมือถามว่าอะไรที่มันหนักหนาที่สุดในนาทีนี้กว่าอะไรทั้งหมดหัวไหล่หลังเข่าข้อมือที่ต้องช่วยให้ช่วยก่อนถ้าช่วยเดี๋ยวนี้รอดตายเดี๋ยวนี้ทำตรงนี้คือตั้งใจมาวันนี้ก็อยากให้ข้อมือหายเจ็บเพราะจะได้ทำงานได้เต็มที่จะไปเพราะไม่ต้องมาเหตุผลนะเอาว่าหนึ่งก่อนเลยเอาเดียวเลยพวกเดียวโป้เลยเอาข้อมือไหมเอาเลสระวังผมเดินหนีนะสมองเดินหนีนะสมองก่อนสมองระวังผมเดินหนีนะเอาหัวก่อนก็ได้ก็เรื่องของตัวเองแท้ๆเด้อก็พูดเองได้ชัดเลยใช่ไหมฮะค่ะตัวเราไม่รู้จักตัวเราจะให้ใครไปรู้ที่ไหนใช่ไหมฮะผมบอกว่าบอกความต้องการเถอะมนุษย์เนี่ยจะช่วยได้หมดเอาข้อมือก่อนเอาข้อมือก่อนนะเอาข้อมือก่อนเอาฟังผมช่วยข้อมือทุกส่วนจะดีหมดทีเดียวว่าไงดีนะผมช่วยข้อมือทุกส่วนจะได้หมดทั้งหัวทั้งไหล่หลังและเข่าด้วยขอบคุณค่ะฟังให้ดีนี่ภาษาลุงจำแม่นๆความสามารถของลุงไม่ธรรมดาแต่ต้องให้เข้าใจอภิสูตรจริงไหมโอเคไหมนี่แปลว่าเราเข้าใจกันแล้วนะต่อไปก็คือสองมือเปล่าครับไม่ต้องไปมองมันความเจ็บไม่ต้องมามองเพราะเป็นความรู้สึกโอเคนะความเจ็บปวดคือความรู้สึกดูความรู้สึกเจ็บผมจะหายไปเองถามว่าจะจริงไม่จริงอย่าลืมหายใจนั่นช่วยตัวเองต้องหายใจเองนะหายใจเองและต้องรู้สึกเองพอเราวัดกันที่ความรู้สึกโทษครับนะแทนที่จะเป็นตรงนี้ไม่ใช่เลยมันคนละที่เลยให้รู้ว่ามันคนละที่เลยคนละเรื่องเลยหายใจฮะดูมันจะสบายทั้งตัวทีนี้ที่ผมบอกว่าแค่ตรงนี้แต่ทั้งตัวจะได้บอกว่าให้เรียบร้อยแล้วนะโทษครับก็เรียกว่ายิงนัดเดียวได้หมดทุกส่วนเลยร่างกายมันเป็นองค์รวมทั้งหมดอันเดียวกันการแพทย์ปัจจุบันทำไม่ได้หรอกเข้าใจไหมครับไม่มีทางทำได้โทษครับโทษรู้สึกคึกไหมเมื่อกี้เนี่ยนั่นไอ้ตัวคึกนั่นคือใช่แหละหลุดแต่ที่นี่ฮะที่บอกให้จับความรู้สึกเร็วหายใจเร็วหายใจตอบไหวไหมครับน่าชัดเจนไหมครับเร็วหายใจเร็วหายใจที่นี่หยุดหายใจที่นี่ไม่ได้แล้วงานเข้าโอเคไหมเอาสวัสดีด้วยนะครับมันร้อนเผาๆไม่คือความรู้สึกตอนนั้นร้อนเผาๆนั่นนะดูสิมือผมอยู่แค่นี้มันร้อนได้ยังไง
มันไปรอดได้ยังไงพอใจยังอย่าไปเอามันมากก็มันที่มันเจ็บแล้วนี่มันหายยังเอาตรงนี้มันเบาค่ะเบาขึ้นเบาน้อยก็เบาเยอะเบาเยอะเลยกี่เปอร์เซ็นต์นี่มันเบาออกไปนั่นน่ะ 80% ค่ะ 80 80แล้วพอแล้วแค่นี้จะไปทำมันจะนี่ถูกทิ้งเลยเข้าใจยังกลับมาสงสัยไหมทีนี้สงสัยก็ถามมาทีนี้มันหายไปได้ยังไงแค่นี้มัน 80% หายไปแล้วกินก็ไม่ได้กินทาก็ไม่ได้ฉีดก็ไม่ได้ฉีดแต่เวลาลุงกดตรงนี้มันอย่าไปไม่ต้องมาโทษหรอกผมจะรู้เองว่ามันหายไปได้ยังไงคุณต้องถามไม่ต้องมาคนที่ผมได้ยินคุณต้องรู้เองว่าผมทำอะไรบ้างใช่ป่ะใช่ป่ะใช่นะใช่นะและใช่นะคำถามต่อมาโล่งหัวดีอ่ะหัวไหลโอเคหลังแล้วหัวเข่าที่ว่าเมื่อกี้ทั้งหมด4อย่างเมื่อกี้เนี่ยโอหมดไหมหัวไหล่หลังเช็คเอาสิครับลุกสิเดินสินั่งนิ่งทำไมล่ะหลังเนี่ยใช่ไหมต้องตัวเช็คแล้วผมบอกว่าแค่ข้อมือทีเดียวมันไปได้หมดห้าอย่างสี่อย่างเนี่ยถามมันจริงไหมเนี่ยจะให้ใครเป็นคนตอบดีนะถ้าไม่ใช่ตัวเองอย่าสงสัยมากทำแรงๆไม่แรงๆเลยโอ้ยเขาทำอยู่คนเดียวนี่แหละสงสัยทำไมมีแค่สองคนคุณกับผมนั่นเองเวลาเนี่ย yes or no พอใจไหมแค่แรงตอบแล้วเลยช้ามีค่าตรงไม่นี่เหลือหน่อยนึงแล้วก็ตรงข้างหลังตรงนี้ค่ะยังมีจุดไหนหลังกับหัวไหล่เอานั่งหัวกับไหล่เป็นไงหัวกับไหล่มันเหมือนคาๆอยู่อะโอเคตรงแถวนี้ขาหัวเป็นไงหัวไม่เป็นไรแล้วโอเคดูทีนี้ตรงนี้กับหลังเอาละลายกับหลังนะมันหน้าเนี่ยดูสิคนละเรื่องเลยลายกับหลังหายใจไว้ก็ทำไปด้วยกันนะมันเป็นของใหม่ถ้าศึกษาด้วยการเรื่องนี้นะมันเป็นของใหม่จริงๆก็ต้องเรียนรู้ด้วยกันทั้งนั้นแหละใช่ไหมไอ้ของเก่าใช้ตัดตั้งหลายแล้วหยุกหยุกยายาหมอก็หมอน่ะใช่ไหมล่ะโทษครับตอบคำถามไหวไหมครับไหวค่ะไหวแค่นี้ไม่ได้มากไปกว่านั้นดูหลังจะไปทีนี้ทำแค่นี้จะไปหลังจุดนี้ไม่หลังต่ำหรือขึ้นจุดนี้ใช่ไหมเนี่ยมือเนี่ยไม่ต้องออกไปพูดก็เข้าใจซ้ายขวาหรือขึ้นบนล่างนิดนึงตรงนี้นะหนักใช่ไหมมือแค่บนกับล่างซ้ายกับขวาก็เท่านั้นเองก็พูดแค่นั้นก็โอเคแล้วดูที่นี่ครับปึ๊บไปแล้วนะโทษแป๊บถามว่าไม่ทั้งหัวไหล่นั่งให้ตรงเลยหายใจโล่งตรงนะเอาละมีไหมที่ว่าเนี่ยมันจะได้จบนะนี่คุณลุงกดข้างนี้ขวางซ้ายอีกเอาขอให้บอกมาเถอะร่างกายไม่ต้องมากพูดคำเดียวก็พอกับผมเนี่ยพูดคำเดียวเลยไม่ต้องมากแล้วมันยืดเยื้อก็คอยดูตามทีนี้ครับโทษครับเป็นไงไอเดินเหินวิ่งเลยทีนี้ทำเองรู้เองได้ใครมาบอกเนี่ยต้องมารู้ไม่ต้องทำมันวิ่งสายก่อนของเราตัวเป็นแน่เลยไม่ต้องให้ใครมาชี้ผิดชี้ถูกอีกแล้วนะจะจ่าไปอยู่อย่างเงี้ยอ
ต่เวลายกมือข้างนี้นี่มันบ่นจะไม่บอกกับเขาพูดกับผมคนเดียวเวลายกมือขึ้นอย่างเงี้ยมันจะเจ็บจงช่วงเนี้ยอาจารย์เดี๋ยวนี้เจ็บอยู่ไหมเจ็บเวลายกเดิมมากไหมแต่ยังเจ็บ รู้ว่ามันเจ็บทันเป็นเปอร์เซ็นต์หรือจะเป็นร้อยเอาเป็นร้อยเดี๋ยวนี้ใช่ไหมเอานะเจ็บมากแล้วทีนี้จะเจ็บมากกว่าเดิมเยอะนะเวลาผมช่วยดิ80 90% ยังไม่พอใจจะเอาร้อยใช่ไหมเอาไปอย่างนี้ดีกว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมมากไหมก่อนนู้นที่จะมาครับผมมีขั้นที่สองเนาะคือตอนนี้ทุกหลังบ่าคอไหล่หัวมันโอเคแล้วแต่ว่าเป็นเมื่อเวลาทำรู้แล้วเนี่ยมันเจ็บอยู่จะเอาแบบ 100% ใช่ไหมใจคอจะเอาเงินใช่ไหมยังไม่ได้เสียสักบาทเดียวนี่เอาอย่างนั้นใช่ไหมเอาแค่ 80% ก็พอจริงๆนะทำไมเป็นคนคิดไม่เป็นของแค่นี้โลภไปทำไมล่ะใช่ไหมบาทเดียวไม่ได้จ่ายสักหน่อยเดียวนี่เอาเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะใช่ไหมเดิมมันเคยได้นี้ไหมล่ะจะไปงมมันเนี่ยงบสับปัดที่ไปรักษา 80% เดียวใช่ไหมฮะก่อนนี่มันแค่นี้แต่ก่อนนี่มันขึ้นได้ถึงขนาดไหมข้างหลังมือนั่นน่ะไม่ถึงค่ะเดี๋ยวมันขึ้นมาได้เสื้อถอดเสื้อไหนสบายแล้วตอนนี้แต่ก่อนได้ที่ไหนแล้วทำไมไม่คิดอย่างนั้นน่ะไม่กินไม่ทาไม่ฉีดได้ขนาดนี้หาไหนได้ในแผ่นดินโลกไปนี่เอาทำไมไม่คิดอย่างนี้บ้างเห็นไหมครับตอนนี้เพิ่มเสียงเพิ่มพลังงานเสียงใช่ไหมเพิ่มพลังงานเสียงทำมันทั้งสองข้างจริงมือขวาไว้ทับแมวทำไมทีนี้จะเปรียบเทียบกันได้จริงๆข้างนี้มันไม่ได้เจ็บไงแต่ว่ามันเจ็บไปสิให้เปรียบเทียบมันจะได้ค่อยแตกต่างกันโอ้ยจริงๆนะไม่น่าจะพูดทางนี้นะถ้าผมไม่น่าล่ะถ้าผมพูดต่อไปมันก็ไม่เหมาะพออย่าพูดอีกนะก็แต่จะ 100% ใช่ไหมรู้จักความพอใจบ้างสิมนุษย์นั่นแหละโถ่โอ้ยจริงๆโอ้ยโอเคค่ะถ้าผมใช้คำว่าไม่หายเงินกล้าจ่ายไม่10,000 บาทนี่ดีกว่านะถ้ามีหมื่นก็ถ้ามีตอนนี้ก็จ่ายก็มีปัญญานั่นแหละไอ้นี่ถ้าผมใช้คำพูดอย่างนี้ใช่ไหมไม่ต้องนั่นแหละ 1,000 บาทก็พอแล้วของแค่นี้ไม่หายคืนเงินเพื่อน1,000 บาทนี่เอาเท่าไรเงินแต่ละวันจะรู้นะบางทีผมก็จะใช้หลักพวกนี้เหมือนกันนะจะปราบมนุษย์ใช่ไหมครับโอเคไหมปราบมนุษย์มันยากนะจ่ายใช่บ้างดีไหมในเวลาไปที่อื่นโอ้โหแจ๋วนะใช่ไหมการรักษาพยาบาลเนี่ยไม่มีผู้ป่วยต่อรองคนต่อรองหมอเอาหรอกมันมีวิชาชีพเดียวมันต่อรองไม่ได้เข้าใจยังคือมันเจ็บน้อยลงแล้วตอนนี้พออย่าพูดถึงมันมากพูดหลายครั้งแล้วทิ้งมันสิโอ้เนี่ยทำไมต้องมาคอยโฟกัสกับมันจนเกินไปนักผมก็พยายามอุตส่าห์พาพูดเรื่องอื่นไปก็เพราะงี้มันถึงยากเกินตัวเองสิ่งนี้ทำให้ชีวิตของเราแย่ด้วยกล้าพูดได้ด้วยก็เพราะเราผูกพันกันของแค่นี้ก็โหน่าจะพอใจเว้ยมันจะไปต่อได้แต่ถ้าว่าผูกพันตัวนี้ชีวิตมันเดินต่อไม่ได้ความคิดความหวังมันจะไม่ไปความคิดความอ่านล่วงหน้ามันจะไม่ไปสังเกตตัวเองสิครับสังเกตการงานตัวเองสังเกตบริวารตัวเองสังเกตในองค์กรตัวเองว่ามันไหลลื่นโฟล์ไหมได้รับความประเมินดีไหมก็เพราะหลักคิดของเราเองนั่นเองที่มันไม่เอื้อนี่พูดถึงความเจริญทางการงานนะเนี่ยมันก็ได้ทั้งเรื่องงานการถูไปถูมานั่นแหละใช่ไหมการงานที่ทำคำทุกวันเนี่ยถูไปถูมานั่นแหละอันที่บอกว่าเช้าชามเย็นชามนั่นแหละไม่กระตือรือร้นก็เท่าไรใครมาใช้บอกทำวะไม่ใช้ก็ไม่ต้องทำคิดใหม่ไม่เป็น
ไอ้ตรงนี้นะฮะมันก็เลยทำให้ร่างกายลำบากทำไมผมยังไม่เป็นอะไร76ไปแล้วใช่ไหมครับเราต้องมีหลักคิดเราต้องมีวิธีคิดนะรู้จักความพอพึงพอใจนะทุกเรื่องแหละพอใจพอดีอยู่ที่ตัวเราจะเอาทั้งหมด 100% ก็ค่อยๆเป็นนี่คือหลักธรรมชาติที่ธรรมชาติให้เป็นใช่ไหมใช่ไหมได้แค่นี้ก็โอ้โหคราวที่แล้วคราวที่แล้วครั้งแรกมันไม่ใช่หนักคนนี้เยอะขยับแทบจะไม่ได้ไม่ใช่หรอใช่ไหมอันนี้ถึงขนาดนี้แล้วต้องมาอีกเดี๋ยวต้องมาพอใจอีกเกินไปแล้วขอบคุณค่ะระวังผมบอกไม่หายคืนเงินเยอะเลยใช่นะใช่นะยิ่งผมผ่อนปลนสวัสดิ์ก่อนแล้วก็ยิ่งใช่ไหมนี่กำลังพูดถึงรวมนะผมทำมา20 ปีเนี่ยทุกวันที่ผมบอกว่าไม่หาคืนเงินผมยังไม่เคยใช้เลยผมมีสิทธิโดยชอบทำนะเขาบอกไม่มีหรอกในโลกนี้จะทำกันผมทำเมื่อไหร่ก็ผมก็ทำได้ดูสิใจผมทำด้วยอะไรผมคิดดูสิคนที่มีความสามารถระดับนี้จะเอาเท่าร้อยเงินก็ถือว่าหนูโชคดีไงได้มาเจอโชคดีก็ต้องเข้าใจด้วยใช่ไหมโชคดีอยู่ก็ต้องเข้าใจด้วยใช่ไหมเอาต้องเอาเท่านี้ออกเองเลยโชคดีโชคดีก็ต้องเข้าใจด้วยเล่นพวกไม่เข้าใจเลยไม่ถูกถ้าหนูเพิ่งมา2 ครั้งหนูยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ก็ต้องติดตามงานผมเป็นงานผ่านจอนะไม่ได้ดูกันเลยโอ้ยเรื่องด้วยไม่แพ้แท้เลยจริงๆดูเหมือนกันคุณลุงแต่พอๆอย่ามาพูดจ้าอย่ามาพูดเวลา2 ทุ่มมันถึงบ้านถึงช่องแล้วมันทำอะไรทำได้หมดแล้วทำอะไรก็นักหนาใช่ไหมครับคนที่มีความสามารถระดับนี้ผมว่ามันก็น่าติดตามติดต่อเขาคิดเขาพูดเรื่องอะไรเขาพูดทุกวันทุกวันคือบางทีหนูดูแล้วหนูก็ไม่เข้าใจคำที่ลุงสอนน่ะก็ไม่เข้าใจนะที่ฟังใช่ไหมมันโทษใครโทษผู้พูดหรือโทษผู้ฟังที่ไม่เข้าใจก็โทษตัวหนูนี่แหละคือหนูไม่เข้าใจก็ต้องปรับตัวสิครับทีนี้ไม่เข้าใจก็เดินหนีเลยใช่ไหมครับก็แปลว่าไม่พัฒนาตัวเองเลยเรื่องไรประมาณนั้นใช่หรือเปล่าฟังแล้วไม่เข้าใจก็ไม่ฟังดีไม่ดีได้ไหมพ่อคนพูดสอนไม่ได้คิดเลยนั้นไม่มีคิดในสมองเลยใช่ไหมครับมันต้องคิดว่าเออมาคราวที่แล้วเฮ้ยจับมือที่นี่มันหายไปนี่ยังไงมันต้องสมองฉุกคิดใช่ไหมครับเฮ้ยมันต้องมีอะไรดีด้วยมันหรือเปล่าต้องติดตามไม่เข้าใจก็เหมือนกับเรียนรู้อะไรทั่วไปนั่นแหละแต่ผมมันถึงตัวคือเหมือนกับ IQ หนูมันต่ำไงแล้วแต่นี้พอมาฟังลุงแล้วของลุงมันสูงกว่าหนูก็เลยแบบไม่ค่อยเข้าใจก็ใช้ภาษาพ่อคุณหลามทั้งนั้นเลยไม่ได้ใช้ภาษาอื่นเลยจริงใช่ไหมครับก็พัฒนาตัวเองบ้างใช่ไหมล่ะนี่แหละโทษทีขออนุญาตนะคนไทยเราขออนุญาต1ไม่ส่งเสริมกันเลยครับผมไม่ทราบว่ามันจึงล้าหลังมากคนไทยขออนุญาตทีแต่ว่าล้าหลังจริงๆเอาแต่ความเชื่อเฮโรใช้ความเชื่ออย่างเดียวไม่ต้องคิดหาอะไรเลยเชื่ออย่างเดียวนะไอ้ความคิดไม่ค่อยจะมีกันได้ง่ายแล้วเอาหมดใครหยิบยื่นอะไรให้เอาหมดไม่ต้องคิดเลยนี่คือคนไทยนี่แหละคือพื้นฐานมันจะไปต่อไม่ได้สงสารคนรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเด็กออกลูกมาก็ถ้ามีลูกออกลูกมาก็
มันมาจากผู้ใหญ่คนเกิดก่อนเราคือว่ามันมาจากคนรุ่นพ่อแม่เราปู่ย่าตายายเรามันส่งมาแต่มาโทษคนรุ่นเราก็ยังกระไรอยู่มันก็ไม่เชิงครับห้องน้ำมาให้ดูเพราะส่งเสริมไม่เชื่อมาตลอดผู้ใหญ่ลูกต้องเชื่อกูนะพ่อแม่ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้แล้วพ่อแม่เก่งกล้าองอาจแค่ไหนล่ะถึงจะให้ลูกเชื่อทุกเม็ดใช่ไหมครับไม่ได้ปล่อยให้เขามีความคิดอิสระบ้างเลยนี่คืออันตรายนะใช่ไหมฮะก็ฝากเอาไว้ด้วยครับในการที่จะอบรมลูกหลานต่อไปเรามี 100% ให้ลูกหลานไปให้เขาเชื่อเราแค่แค่ 30% ก็พอจะหวังได้กว่านั้นเราให้เต็ม100เขารับได้แค่30ก็ได้แค่30จำไว้เลยพ่อแม่สอนลูกหลานก็อยากจะให้เต็ม100ทุกคนแหละแต่อย่าไปจับยัดทั้ง100ให้ลูกหลานไม่ได้เด็ดขาดไม่ได้เลยนะหวังผลแค่ 30% ที่เรากลั่นแล้วดีแล้วให้ลูกหลานให้เขาไปหาของเขาเอง 70% เรียนรู้ชีวิตจริงเราจะได้คนลูกต่อไปดีเก่งนะนี่ฉะนั้นก็และรุ่นต่อไปก็ไม่ดีไม่เก่งจำครับจำภาษาลุงไว้รู้จักฟังฟังมากกว่าพูดคนไหนพูดมากกว่าฟังคนนั้นจะแย่บอกให้รู้ไว้พูดเอาอะไรพูดพูดเรื่องอะไรมีสาระหรือเปล่าหรือว่าไร้สาระทั้งหมดพูดแต่ละเรื่องย้ายเกิน3คำไม่ต้องไปย้ำเช่นข้อมือเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมใช่ไหมครับไม่ต้องมาหลายครั้งอย่างมากก็2ครั้งก็พอแล้วนี่เป็น3 4 5นั่นแหละก็ได้ว่ามันเดินต่อไม่ได้มันซอยเท้ากับที่มันไม่คืบหน้าใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นใช่นะตอนนี้ถ้าเชฟมันจะไปจับมันสะบัดดูเสียใช่ไหมไม่ใช่100%แล้วหรอกแต่หัวเราะเวลาพูดจาหัวเราะของมันเลยค่ะใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะใช่ค่ะลองเอื้อมแม่งหลังทีสิมันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์มันต้องคำว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ไม่หายอยากหายไม่หายมันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์หายไปกี่เปอร์เซ็นต์มันต้องคิดในกรอบนี้ไม่เหลือแล้วก็หายแล้วก็เลิกพูดแล้วเห็นหรือยังพอมันไม่มีแล้วก็จบคุณค่ะอย่าหัวเราะอย่าหัวเราะพูดหลายครั้งแล้วจิตบทจิตจังต้องมีในชีวิตเนี่ยมันหัวเราะตลอดเวลาได้ยังไงมันก็ไร้สาระสิก็หายแล้วก็ทั้งนั้นมันเกิดขึ้นกับตัวเองแท้ๆพอจะบ่นมีบ่นแล้วเนี่ยดีใจพูดเองคือว่าบ่นแล้วพูดเองคือว่าบ่นแล้วมันขอโทษแล้วไม่มีแล้วถ้าพูดเองคือว่าบ่นแล้วนี่แหละก็คือตัวที่ต้องปรับแก้อย่าซ้ำมันใช่ไหมครับใช่ไหมถ้าพูดเรื่องอื่นแล้วทีนี้เรื่องนี้มันจบไปแล้วมนุษย์จบไม่เป็นเนี่ยไม่ได้นะดีไม่ดีคนใกล้ชิดหรือครอบครัวเขาจะรำคาญแล้วหวังดีจริงหวังดีทุกคนแหละแต่มีผู้คนก็รำคาญอย่างผมไม่รำคาญหรอกเพราะผมมีหน้าที่ที่จะบอกข้อ90โอเคไหมผมถือผมมีหน้าที่นะดูสิแล้วก็ไม่เคยเรียกร้องสิทธิ์เอาป่ะใช่ถ้าผมเรียกร้องสิทธิ์หน้าที่ผมเสร็จเสร็จสิทธิ์มาจ่ายมาเขาสิทธิ์อันนี้อย่างผมทำงานไม่เคยเรียกร้องสิทธิ์20-30 ปีที่ผ่านมาไม่เคยเรียกร้องสิทธิ์รู้จะเป็นหน้าที่ของแต่ละท่านก็ทำความเข้าใจตามเพื่อ
วัตถุประสงค์ของตัวเองที่มีข้อบกพร่องสังเกตนะผมถามก่อนว่าจะให้ช่วยอะไรก่อน1 2 3 4 5มี5อย่างหัวไหล่หลังเข่าข้อมือผมยังจำได้นะเอาเวงจำได้ไหมพูดมาเมื่อกี้เนี่ยใช่มั้ยอะไรสำคัญที่สุดข้อมือวัตถุประสงค์ของตัวเองใช่มั้ยข้อมือเสร็จดูนะมันจะทั้งหมดทีเดียว4อย่างมันจะไปพร้อมกันพูดล่วงหน้าไปแล้วถามว่าจริงไหมรู้ได้ยังไงก็คนมันรู้เออจริงไหมแต่จริงมันก็จริงนะครับอีกครั้งนึงนะครับก่อนจากกันเอาน้ำหัดเป็นคนเป็นผู้ฟังมากกว่าเป็นผู้พูดโอเคนะเราสนทนากันถ้าฝ่ายหนึ่งพูดฝ่ายก็ต้องฟังไม่ใช่จะดันให้เขาฟังอย่างเดียวไม่ได้ทีนี้พอเราฟังก็จับประเด็นก็พูดเรื่องอะไรใช่ไหมเขาพอใจเรื่องอะไรไม่พอใจเขาอยากได้อะไรไม่อยากได้อะไรต้องจับประเด็นให้ได้อยากรู้อะไรไม่อยากรู้อะไรมันจะได้ต่อขั้นต่อไปไม่นานนะฝันก็หยุดพูดแล้วก็คำถามต่อด้วยว่าเพิ่มของใหม่เข้าไปเขาเรียกว่าสนทนาครับนั้นก็ใส่เสียงดังฟังชัดคนในเสียงดังก็ชนะไปเสร็จแล้วก็แยกย้ายไปมาเจออีกต่อไปก็เลยไม่เจอจำผมเกิดมาเพื่อสอนคนมาผมทำไม่ได้เฉพาะครอบครัวผมนั่นเองครอบครัวนั้นมันทำไม่ได้ใกล้เรือนยินด่างรู้จักใกล้เรือนยินด่างเป็นความจริงเป็นความจริงเลยเรื่องนี้ยิ่งคนใกล้ชิดติดกันยิ่งอ่ะไม่ได้นะสามีภรรยาไม่ได้เออแต่ผลิตลูกมาด้วยกันนะแต่พอเราเกิดลูกแล้วไม่ใช่เลยมันจะเปลี่ยนนั้นอย่าให้ความรู้สึกที่มันหายไปนะครับอย่าให้ความรู้สึกที่มันหายไปต้องคุยกันในเสมอทุกเรื่องอย่างเงี้ยไอ้ความยากจนเนี่ยเดี๋ยวมันจะฟื้นฟูเองถ้าคุยไม่รู้เรื่องมันจะมีความระบายยากจนต่อมันเป็นพลังหนึ่งนะพลังร่วมกันในครอบครัวน้ำที่พูดเนี่ยผมเพิ่งรู้มาคำพูดเนี่ยรู้ชัดเจนมาตั้งแต่วันที่1มกราคมปี37ที่มาพูดกับผม1มกราคมปี37ถามว่ามันกี่ปีมาแล้ว25 26ปีเองผมมัน76ไปแล้วสิ่งที่ผมพูดผมเพิ่งมารู้ว่าอายุผม50ปีเต็มนะที่พูดมาทุกวันเนี่ยผมมีทุกอย่างทุกวันเนี่ยที่มีความสามารถทุกวันเนี่ยความสามารถผมมีทุกวันเนี่ยผมมารู้เรื่องนี้มาตั้งแต่เมื่ออายุ50ปีเต็มก่อนนี้ไปถึง50ปีเนี่ยไม่เลยคนละฟีลลิ่งเลยความสามารถผมที่มีทุกวันเนี่ยที่สองมือเปล่ารักษามนุษย์เนี่ยชัดเจนเนาะอ่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมเนี่ยเชิญอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไม่ต้องไปชี้แล้วเดินไปเอาเลยไม่ต้องเดินผมเดินไปตกแป๊บเดียวก็ได้แล้วน้ำไม่ต้องเหนื่อยนะเข้าใจไหมค่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเชิญไม่มีแล้วเดี๋ยวจากกันไม่มีนะไม่มีสุดท้ายคำถามก็คือดีขึ้นตั้งแต่ศีรษะหัวไหล่หลังเข่าข้อมือถามว่าทั้งหมดดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ทีเดียวคำเดียวจะคิดมากเพราะ 100% ค่ะ100% จบทำได้มากไงครับครับยิ่งขึ้นทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณ90นะโอเคนะสองมือปราบมันเข้าใจเราใช้ความเข้าใจใช้เวลานานมากระหว่างสองสามีภรรยาครับ ผมถือว่าใช้มากนานมากนะดูสิ ผมให้เวลาขนาดนี้ผมต้องใช้เสียงหนักเสียงเบาหลายอย่างด้วย แต่กระแทกแล้วกระแทกอีกนะนั่นเป็นเทคนิคของผมเองให้ผมโกรธใครผมไม่โกรธอยู่แล้วแค่ไหม
ม่มีทางก็ไม่โกรธเหมือนกันว่าเพิ่งมาได้2ครั้งยังนะยังนะไม่มีมนุษย์นะในมายั่วผมโกรธไม่มีทางทำไม่ได้แต่บทบาทหน้าที่ผมจำเป็นต้องควักอะไรสักอย่างคุณออกมานั่นคือความสำคัญผมวันนี้ได้อะไรจากคำพูดของผมเอาไปคิดแล้วจะเจริญงอกทั้งสามีภรรยาวันนี้ผมให้ร่างกายไปแล้วนะเรียบร้อยแข็งขันเนาะต่อไปก็เชื่อว่าจะได้ทำงานได้ตามดังที่ความมุ่งหมายส่วนที่เขาไปตัดตรงนี้เรื่องเขาโอเคนะก็หาวิธีเองเนาะเอามาหลับเดี๋ยวยกขึ้นมาเลยผมแทนใครยกจบไม่เห็นต้องยากเลยน้ำเนี่ยโอเคไหมแค่นี้มันก็เป็นยาอยู่ยาแล้วมันเป็นพลังงานล้วนๆดีกว่าโอเคครับผมจบข่าวนะตอนนี้ฟังมันโอเคนะครับโอเคจบโชคดีปลอดภัยครับ